เรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลนะคะกับทางด้านของกลุ่มฮามาสนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนกังวลใจค่ะว่าถ้าว่าเหตุการณ์มันบานปลายขึ้นมาเนี่ยราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่องนี้ทางด้านของผู้บริหารแบงก์ชาติก็มองคล้ายกันนะคะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกโดยทางด้านของคุณปิติดิษยทัศน์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะลุกลามยืดเยื้อหรือไม่อันนี้คาดเดาไม่ง่ายค่ะเนื่องจากตะวันออกกลางเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวไกลอย่างไรก็ตามประเด็นที่ห่วงคือราคาน้ำมันนะคะถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงสักระยะนึงก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากนั้นก็กดดันค่าเงินบาทรวมถึงสกุลเงินอื่นๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะช่วงที่ราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยถูกอุดหนุนโดยรัฐบาลก็อาจจะทำให้ต้นทุนและภาระของกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นดังนั้นอาจจะต้องปรับมาตรการภายในประเทศให้เหมาะสมด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของคุณสุรัตน์แทนบุญค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินจากแบงก์ชาติประเมินว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยหากอยู่ในวงจำกัดไม่บานปลายก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันมากนักแบงก์ชาติคาดการราคาน้ำมันไตรมาส4ปีนี้เฉลี่ยที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปี67ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่อย่างไรก็ตามค่ะพลวัตของราคาน้ำมันเนี่ยจะมาจาก2ปัจจัยนะคะก็คือเบี้ยประกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเบี้ยประกันความเสี่ยงจากสงครามค่ะหรือ War Risk Premium และทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐมองจากที่ตลาดคาดการณ์นะคะตอนนี้เนี่ยตัว War Risk Premium เนี่ยยังไม่อยู่ในเกณฑ์สูงค่ะและนักลงทุนก็ได้ปิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนะคะหรือ Risk Off ทั้ง2ปัจจัยไปบางส่วนแล้วแต่ก็ต้องติดตามนะคะระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ